สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สาระก็จะพามาดูในเรื่องของตู้ระบบคอนโทรลไฟหรือว่าควบคุมในเรื่องของไฟในโรงเรือนภายในโรงเรือนนะคะเราก็จะมาดูกันไปทีละปุ่มนะคะมันใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีบ่งชี้ให้ดูว่าตัวนี้เป็นพัดลมนะคะ5ตัวเป็นพัดลมพัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมข้างบนนะคะในโรงเรือนควบคุมพัดลมด้านบนนะคะในโรงเรือนเนี่ยค่ะอันนั้นที่แสงสว่างจะเป็นด้านล่างนะคะมันจะมีด้านบนอีก5ตัวนะคะพัดลมไว้เปิดตอนช่วงหน้าร้อนมากๆนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการปั่นปั่นหัวอาหารลงแผ่นตัวนี้จะเป็นตัวเปิดหมุนจากด้านนอกเข้ามาถังด้านในนะคะ2ตัวอันนี้จะเป็นในเรื่องของปิดเปิดหลอดไฟนะคะส่วนด้านบนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพัดลมด้านข้างนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพัดลม5ตัวนี้นะคะเป็นพัดลมด้านข้างนะคะค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมด้านล่างนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลีไฟแสงสว่างแล้วก็มืดมากแล้วแต่นะคะตัวปรับหลีไฟตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมอัตโนมัตินะคะการตั้งค่าต่างๆส่วนตัวนี้เป็นตู้ควบคุมตู้ใหญ่นะคะอัตโนมัติตู้ใหญ่นะคะกดลงนะคะเราจะกดลงเราก็ไปตั้งค่ายอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เราจะเป็นอัตโนมัตินะคะในเล้าไก่นะคะส่วนตู้ใหญ่ที่เราให้เห็นตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของใช้มือในการกดปิดเปิดได้นะคะไม่ต้องเป็นในช่วงที่เราล้างลงเรือนนะคะ